เรื่องเวสสันดรชาดกนี่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีหลักฐานที่เป็นคัมภีร์ที่ในระดับชั้นดีกาใช่ไหมฮะซึ่งพระสิริมังคลาจารย์ซึ่งเป็นชาวเหนือเนี่ยนะเป็นชาวล้านนาเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนไว้นะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวล้านนาผมเป็นชาวล้านนาปลอมนะก็น่าจะภาคภูมิใจแล้วอยากน่าจะฟังนะผลงานของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องมากผู้ที่จะแต่งฎีกาได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะต้องปราดเปรื่องทั้งอรรถกถาด้วยทั้งพระไตรปิฎกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอาจารย์ในระดับยุคกันนะไม่ใช่ยุคร้อยปีนะยุคหลายร้อยปีนะอย่างพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยนะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหลายร้อยปีจะมีสักองค์หนึ่งนี่เพราะฉะนั้นนี่น่าฟังมากครับจริงคือที่จะแสดงนั้นเป็นการแสดงแบบคือประยุกต์เอาหลายๆคัมภีร์มาผนวกกันเข้าแล้วก็มาเดินเรื่องเช่นเหตุผลหลายๆเรื่องที่เราควรจะรับทราบไว้ว่าทำไมท่านต้องบริจาคลูกทำไมท่านต้องบริจาคพัญญาอะไรเงี้ยนะซึ่งความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางทีเราอาจเกิดไปจ้วงจับแม้แต่คำเดียวก็ถือว่ามีโทษนั่นแหละคือเราอาจจะไม่รู้เหตุผลของท่านนั่นแหละแม้กระทั่งสมัยพระเจ้ามิลินเองอ่ะเขาเรียกว่าอติทานคือคล้ายตำหนิพระเวสสันดรว่านี่มันอติทานแปลว่าเป็นทานอันทานยิ่งนะโดยศัพท์แปลว่ายิ่งแต่แปลแบบไทยๆก็บอกให้ทานเกินไปเนี่ยนะบอกให้เกินไปว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็จะมีคำแก้ว่าทำไมท่านจึงต้องทำแบบนั้นก็จะมีเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะเพราะนั้นพระเวสสันดรแล้วก็แต่ไม่ได้มาเทศแหล่นะเพราะมาแหล่ก็ไม่เป็นเลยเป็นกาบเป็นโครงเป็นกรก็ไม่เป็นเห็นไหมเช่นบางเรื่องเช่นมัวแต่ท่านชื่นพรรณนาต้นไม้ใบหญ้ามากเราก็อาจจะเอาต้นแรกกับต้นสุดท้ายก็พออย่างนั้นถ้าหากว่าท่านบอกโอ้โหสระน้ำเนี่ยสวยมากเราก็อาจจะบอกเออสระน้ำผู้การก็น่าดูก็ไปดูสระผู้การแทนกันแล้วกันอย่างนั้นถ้าปลาสลิดปลาอะไรเยอะก็ไปดูสระน้ำวัดอุโมงค์ก็คล้ายๆกันนะก็อาจจะรวบลัดไปบ้างในส่วนที่เป็นการชื่นชมต้นไม้ใบหญ้าทั่วๆไปแต่ก็ที่จะเน้นหนักก็คือพวกขยายเหตุผลต่างๆนั่นแหละหัวข้อที่จะตั้งหรือแสดงเนี่ยนะไทยๆเรานิยมเรียกว่ามหาชาติมหาชาตินี่แปลว่าชาติใหญ่แปลว่าชาติใหญ่นะมหาแปลว่าใหญ่ก็คือชาติใหญ่ที่ใช้คำว่าชาติใหญ่นี้หมายถึงว่าอยู่ในเรื่องยาวๆในจำนวนชาดกทั้งหลายคือชาดกนี้เขาแบ่งเป็นคาถาเนี่ยนะก็นับตามคาถาเรื่องหนึ่งคาถาเขาเรียกว่าเอกนิบาตถ้าสองคาถาเรียกว่าทุกานิบาตอย่างเงี้ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยจนถึงที่เป็นพันคาถาเนี่ยนะพันคาถาก็คือพระเวสสันดรเนี่ยมีอยู่พันคาถาคาถาหนึ่งก็สองบรรทัดเนี่ยนะก็เท่ากับหนังสือเท่าไหร่สองพันบรรทัดเนี่ยนะสองพันบรรทัดเรียกว่าพันคาถาเรียกคาถาพันเนี่ยนะในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายโดยเฉพาะคัมภีร์สายชาดกเนี่ยนะพระเวสสันดรชาดกจะเสื่อมก่อนเพื่อนเนี่ยนะในบรรดาคัมภีร์ที่เสื่อมก่อนเพื่อนเลยคือพระเวสสันดรชาดกนั่นแหละกันคือตามหลักของทางธรรมะถือว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยเสื่อมก่อนเนี่ยนะไล่ไปจนเรื่อยๆมันพระเวสสันดรนี่เป็นคัมภีร์ที่เสื่อมเป็นคัมภีร์แรกก่อนเนี่ยนะท่านผู้ที่ศึกษาผู้ที่ฟังก็ให้รู้ว่าเราจะได้ฟังสิ่งที่จะเสื่อมก่อนเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงเสื่อมก็ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะเหตุผลหลายประการประการสำคัญมากก็คือไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของชาดกเรื่องนี้นี่อย่างหนึ่งเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาธรรมะเหล่านี้มาทำเป็นการค้าไปแล้วเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับการค้าจะอยู่ไม่ค่อยนานเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่นานก็เสื่อมหายหมดเนี่ยนะการที่แสดงชาดกเนี่ยนะชาดกถ้าจะว่าให้ตรงก็คือการแสดงถึงปุพพจริยาของพระพุทธเจ้าปุพพนี่แปลว่าก่อนจริยาแปลว่าความประพฤติเนี่ยนะก็คือความประพฤติเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถือว่าตามคติของพระพุทธศาสนา
ท่านกล่าวมองชีวิตเป็นสังสารวัฏเนี่ยนะเรียกว่าเป็นกระแสแห่งวัฏฏะไม่ได้มองชีวิตเฉพาะชาติใดชาติหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นแต่จะมองชีวิตอย่างตลอดสายเนี่ยนะก็จะมองจากอดีตที่ยาวไกลอันไม่มีที่สิ้นสุดไหลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จากปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าตัดเหตุตัดปัจจัยไม่พร้อมก็จะไหลอย่างนี้ไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่ากระแสสังสารวัฏเนี่ยนะสังสารวัฏนี้เป็นเช่นนี้ทีนี้เมื่อสังสารวัฏที่เป็นไปเช่นนี้เนี่ยนะมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเรียกว่าหาเบื้องต้นก็ไม่พบที่ยืนอยู่ท่ามกลางแล้วต่อไปในภายภาคหน้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะทีนี้ในบรรดาสังสารวัฏที่มันไหลไปเช่นนี้ซึ่งทุกโทษในการเป็นไปเนี่ยมีมากสุดที่จะขนานนับก็มีผู้ที่เขาเห็นภัยเนี่ยนะเห็นภัยของการเป็นไปในกระแสวัฏฏะอย่างนี้ที่ภาษาเราเรียกว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเนี่ยนะคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะว่างั้นเถอะถ้าเรียกแบบย่อๆก็คือผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเขาเรียกว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทีนี้บรรดาผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดก็คิดแสวงหาว่าจะมีทางไหนบ้างเนาะที่จะทำให้เรานี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้สักทีนึงเนี่ยนะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันความทุกข์ทางกายความไม่สบายใจเนี่ยทำยังไงจะได้พ้นสักทีนึงก็คิดหาทางออกกันเนี่ยนะคิดหาทางออกกันทีนี้ในบรรดาการหาทางออกก็มีเจ้าลัทธิทั้งหลายแหละเนี่ยเสนอทางออกมากมายเนี่ยนะแต่ทีนี้ในบรรดาผู้ที่รู้ทางออกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็รู้ทางออกจากวัฏฏะเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ทางออกจากวัฏฏะนั้นถามว่าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงจึงรู้ได้ว่าเอ๊ะวัฏฏะนี่มันออกได้ด้วยอาการเช่นนี้นะเนี่ยนะถามว่าพระองค์รู้ได้ยังไงเนี่ยนะก็ที่รู้ได้ก็คือเนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาที่เรียกว่าปุพพจริยาเนี่ยนะคือพระองค์นี้ประพฤติบำเพ็ญบุญมานะพระองค์จึงตรัสรู้ได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญบุญมาพระองค์ตรัสรู้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญบุญมาแล้วตรัสรู้เราทั้งหลายก็เป็นพระพุทธเจ้ากันทุกคนแต่ที่นี้เนื่องจากไม่ได้บำเพ็ญบุญบารมีแบบนั้นมาจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติเยี่ยงอย่างตามที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญแล้วจึงจะได้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าย้อนถึงว่าบรรดาการปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าตั้งใจสักวันสองวันแล้วสำเร็จเนี่ยนะไม่ใช่ตั้งใจชาตินี้ตั้งใจตั้งแต่เด็กอายุมากแล้วจะได้เป็นอย่างที่คิดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่สองชาติไม่ใช่สามชาติถอยหลังไปก็ไม่ใช่ล้านชาติก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นกลับก็ไม่ใช่หลายๆกลับก็ไม่ใช่นะเฉพาะหลายๆกลับยังไงก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มหากัปหนึ่งเนี่ยนะเราพูดถึงความยาวนานก่อนว่ามหากัปหนึ่งล้มกว้างยาวลึก16กิโลเมตรเนี่ยนะ16กิโลเมตรกว้างยาวลึก16กิโลเมตรแล้วก็มีไอ้เมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยนะถ้าหยอดลงไป100ปีเม็ดนึง100ปีเม็ดนึงเขาบอกว่าล้มเนี่ยเต็มก่อนมหากัปยังไม่เต็มอันนี้นี่เรียกว่าหน่วยของมหากัปทีนี้มหากัปอันนี้ถ้า1ล้มมหากัปแบบนี้เรียกว่า1ใช่มั้ยถ้า2แบบนั้นก็เรียก2กับ3กับ4กับไล่ถ้าเลข0 1ตัวเรียกว่าหลัก10เลข0 2ตัวเรียกว่าหลัก100เลข0 3ตัวเรียกว่าหลักพันเลข0 4ตัวเรียกว่าหลักหมื่นเลข0 5ตัวหลักแสนเลข0 6ตัวหลักล้านมากขึ้นอย่างเงี้ยจนถึงเลข0 140ตัวนี่เค้าเรียกหลักอะไรนั่นแหละเรียกว่าอสงไขยเนี่ยนะภาษาธรรมะใช้คําว่านั่นคืออสงไขยแล้วอสงไขยอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจะนับตั้งแต่ตอนนี้ถอยไปเนี่ยสัก20อสงไขยนะ20อสงไขยเศษแสนกับตอนนั้นที่ท่านตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเวลาเราทำบุญเราจะตั้งว่าอาสวัคคายวหังนิพพานังโหตุเนี่ยนะพอทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาแบบนี้
ท่านก็ตั้งแต่ท่านไม่ได้ตั้งแบบเราตั้งเราตั้งนี่ก็คือตั้งแบบชนิดที่ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวเนี่ยนะเราส่วนใหญ่ก็จะตั้งแบบนี้กันนะแต่ว่าของท่านไม่ได้ตั้งแบบนั้นท่านถือว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์สัตว์ทั้งหลายทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่าเราหรือสัตว์ทั้งหลายก็ทุกข์เช่นกันฉะนั้นหนอเราพ้นจากทุกข์แล้วจะช่วยให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยท่านก็คิดอย่างนี้ขึ้นนะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเนี่ยนะพอตั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะคิดในใจแล้วก็ทำบุญแล้วคิดในใจนะจะว่าไปก็ไม่กล้าเล่าบอกใครหรอกก็เก็บเอาไว้ในใจเคยมีหลายเรื่องไหมใครทำอะไรแล้วไม่กล้าบอกคนอื่นนะที่จริงเรื่องนั้นเรื่องดีนะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเล่าว่างั้นเถอะเดี๋ยวเขาหัวเราะเอาบ้างเดี๋ยวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าไม่เล่านะไม่เชื่อถามผู้การอาจจะมีบ่อยมั้งนะทีนี้ก็ทำกุศลอย่างนี้นะไอ้ทำบุญแล้วไม่เล่าบอกใครเนี่ย7อสงไขยเนี่ยนะ7อสงไขยแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มออกปากได้แล้วครบ7อสงไขยก็เริ่มออกปากทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเนี่ยนะมีหลายคนนะที่ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นใครบ้างในหลวงรัชกาลที่1เนี่ยนะมีก็ตั้งเนี่ยนะก็ตั้งให้คนอื่นเขารับรู้ว่าฉันตั้งนะหรือแม้กระทั่งในหลวงเมืองเชียงใหม่ก็มีหลายน่าจะที่จำได้นะหนึ่งพระองค์แต่จำไม่ได้ว่ายุคไหนในหลวงเมืองเชียงใหม่ก็มีเมื่อก่อนเนี่ยนะหรือสมเด็จโตพุทธรังสีนะเขาก็จะว่ากันอย่างนั้นเขาก็ตั้งกันดังนั้นคนที่ตั้งวาจาแบบนี้เนี่ยถามว่าตั้งได้ไหมตั้งอ่ะตั้งได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงละเนี่ยนะเหมือนกับเด็กมันโตขึ้นมานะฉันจะเป็นนายกอย่างเงี้ยนะตั้งมันตั้งได้อยู่แล้วแต่จะได้เป็นหรือไม่ก็ต้องเหตุอย่างด้านอื่นๆประกอบก็ทำบุญตั้งวาจาเนี่ยนะเปล่งวาจาแล้วก็ทำไปเรื่อยอีกสัก9อสงไขยเนี่ยนะ9อสงไขยบวกกับคิดในใจเป็น16อสงไขยเนี่ยนะทีนี้พอครบเนี่ยนะก็ย้อนมาถึงว่าถอยหลังจากนี้ไปสัก4อสงไขยแสนกับใช่ไหมคนที่ตั้งความปรารถนาคนนี้แหละที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็เกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองอมรวดีฟังกันเถอะอมรวดีนี่ก็ถ้าจะว่าไปในประเทศไทยก็มีนะชื่อนี้อมระก็คืออมรใช่ไหมเมืองอมรวดีก็เมืองกรุงเทพก็คือเมืองอมรวดีนั่นแหละนั่นแหละของเราก็มีอมรวดีเนี่ยนะก็คือเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยนะก็ชื่อก็นี่นั่นแหละก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากในเมืองนั้นทีนี้มหาเศรษฐีนี่ก็พ่อแม่ตายเร็วนะทิ้งมรดกให้เยอะแยะไปหมดเขาเป็นผู้ที่เรียนร่ำเรียนมากมีความรู้มากที่สุดในยุคนั้นเท่าที่มีกันแกเรียนจบทุกสาขาหมดพอเรียนหมดแล้วก็คิดถึงวันหนึ่งเนี่ยนะพอพ่อแม่ทั้งหลายตายหนีจากหมดทิ้งมรดกไว้ใหญ่โตมากก็เลยมาปรารภว่าการเกิดบ่อยๆอย่างนี้มันเป็นทุกข์นะเนี่ยนะการเกิดเป็นอยู่แบบนี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะแล้วธรรมะที่ทำให้ไม่เกิดไม่ตายเราเนี่ยต้องมีอยู่เป็นแน่เนี่ยนะธรรมะที่จะให้พ้นการเกิดแบบนี้น่าจะมีอันนี้คิดเองนะนั่งคิดเองว่าเมื่อการเกิดไอ้ความไม่เกิดก็ต้องมีทีนี้ว่าถ้าจะไม่เกิดได้มันก็คงมีหนทางมั้งมีทางเพื่อความไม่เกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะแสวงหาทางเพื่อความไม่เกิดถ้าหากว่าเรารู้ทางเพื่อความไม่เกิดเราก็จะพ้นจากการเกิดทางนี้ก็มีอยู่เป็นแน่แต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็มันก็หาทางอันนั้นไม่เจออยากกันนั้นเลยเราก็ต้องควรจะแสวงหาทางเนี่ยนะก็เปรียบเทียบคิดรอบคอบเบ็ดเสร็จหมดก็คือสมเราเนี่ยควรออกบวชเนี่ยนะไม่ควรที่จะอยู่ครองเรือนเนี่ยนะเสร็จแล้วทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดทำไงเนี่ยนะมีเยอะแยะไปหมดเลยจำนวนว่า80โกฏิโบราณเนี่ยทำยังไงดีก็ให้ทานไปทั้งหมดก็สิ้นเรื่องอ่ะนะก็เลยจะให้ทานเอาไปถวายในหลวงดีกว่าในหลวงเขาบอกว่าฉันมีเยอะแล้วก็เลยตีกลองเนี่ยนะประกาศแจกทานหมดเกลี้ยงออกบวชทันทีเลยเนี่ยนะก็ออกบวชไปอยู่ในป่าพอไปอยู่ในป่าเนี่ยความที่ตัวเองเนี่ยร่ำเรียนมาเป็นอย่างดีปฏิบัติอยู่ไม่นานได้ฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4ได้อภิญญาอีก5ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่บอก7วันเนี่ยนะ
เราเนี่ยมันจะ7ปีแล้วยังไม่ทันอะไรแล้วนะจะ7ปีจะ2รอบแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยนะแต่ของท่านเนี่ย7วันแสดงว่าการศึกษาของท่านสมัยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะสำนวนว่าเหลือแต่ภาพปฏิบัติเหลือแต่จะเอาไปเจริญเท่านั้นเองแต่โดยการเรียนรู้ท่านเรียนรู้เป็นอย่างดีแล้วในเรื่องของกสิณบริกรรมเรื่องฌานเรื่องอภิญญาเนี่ยนะมัน7วันก็ชำนาญทีนี้เมื่อเป็นฤาษีที่ชำนาญในด้านอภิญญาอย่างนี้ก็ชีวิตก็มีความสุขอยู่กับการเข้าฌานออกฌานเนี่ยนะวันๆก็เน้นแต่การเข้าฌานออกฌานเข้าตามลำดับฌานเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่ได้ฌานจริงๆก็คือจะเข้าตามลำดับเช่นจะเข้า1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยจนถึง8อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่จาก8ลงมาหา1ว่างๆก็เข้าสลับบ้างนะเช่นเข้า1ออกนะแล้วก็เข้า3เข้า4แล้วก็ไปเข้าอากาสาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยขึ้นลงลงขึ้นจนชำนาญจนไปทำอภิญญา5ได้อภิญญา5ก็คืออย่างเช่นอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้อย่างหนึ่งนะมีตาก็ใช้เป็นตาทิพย์ได้มองเห็นทั้งใกล้และไกลเนี่ยนะแล้วก็มีหูก็เป็นหูทิพย์ใครคิดอะไรก็รู้วาจาระจิตของผู้อื่นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ระลึกชาติได้พวกนี้ก็จะได้อภิญญาพอได้อภิญญาอย่างนี้นะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแต่ว่าปุพพานิมิตนี้แกไม่รู้เลยเช่นว่าพระพุทธเจ้านี้เวลาจะเกิดนะท่านก็จุติจากดุสิตแล้วปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะก็มาจุติจากดุสิตมาเกิดในครรภ์มารดาแผ่นดินนี่ก็หวั่นไหวหมื่นโลกธาตุเนี่ยหวั่นไหวเนี่ยนะในรัศมีหมื่นโลกธาตุนะเอาแผนที่จักรวาลมาดูนะว่ามันหวั่นไหวถึงนั่นหมดเลยเสร็จแล้วก็อยู่ในครรภ์มารดาครบ10เดือนประสูติก็แผ่นดินไหวอีกเนี่ยนะพอประสูติแล้วครองเรือนไปจนถึงได้ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็ไหวอีกหลังจากที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรแผ่นดินก็ไหวอีกแต่ว่าฤาษีคนนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าไหวก็ตอนมัวแต่เข้าฌานอยู่นะก็เลยไม่ได้รับรู้เหตุการณ์อะไรทั่วๆไปพันวันหนึ่งก็เลยเหาะไปที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองรัมมาวดีนะรัมมาวดีนี่ของมานึกไอ้ประเทศไทยนี่มีหรือเปล่าชื่อเมืองนี้เมืองรัมมาวดีเนี่ยนะรัมมานครนี่มีไหมผู้การประเทศไทยมีไหมก็บุรีรัมย์ยังไงนะเมืองบุรีรัมย์นะไอ้บุรีกับคือบุรีกับเมืองก็มาอันเดียวกันนะรัมมานครก็คือเมืองบุรีรัมย์นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่บุรีรัมย์นี่มั้งนะเสร็จแล้วก็ฤาษีนี้ก็เหาะผ่านไปชาวเมืองนั้นเขานิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญที่เมืองเนี่ยนะฤาษีนี้พอเห็นก็เลยถามเหาะลงมาถามว่าเขาทำทางเพื่อใครทำไมทุกคนทำทางแล้วทำไมมันสดชื่นไปหมดเลยนะปกติคนทำทางมันน่าจะดูเหน็ดเหนื่อยหอบใช่ไหมแต่นี่ไม่มีทำไมสดชื่นกันหมดเลยชาวบ้านก็ตอบว่าเขาเนี่ยทำทางรับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จมาเพราะชาวเมืองนิมนต์มาฉันพอได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าพุทโธเท่านั้นแหละนะไอความที่สะสมอุปนิสัยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยพอได้ฟังเท่านั้นก็ปีติมากผู้ที่ขับเน้นในเรื่องอริยสัจเป็นหลักเนี่ยนะจะนิยมคำว่าพระพุทธเจ้ามากเพราะพระพุทธเจ้าเวลาขยายไปแล้วขยายเป็นอริยสัจนั้นคนที่ชื่นชมในอริยสัจมากเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นสัจจะที่จริงแท้พอได้ฟังคำว่าพุทโธปั๊บจะปลื้มปีติมากเพราะพุทธะนี้ขยายไปว่าเน้นการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะอันคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้อริยสัจพอฟังอย่างนั้นแกก็ปีติมากย้ำอยู่3ครั้งว่าพระท่านว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกว่าใช่ก็เลยปีติมากอันก็เลยคิดว่าเรานี้ไม่ควรจะปล่อยให้ขณะอันนี้ล่วงไปเนี่ยนะขณะที่ชาวเมืองเขาทำบุญนะเราก็ควรจะทำพุทธบูชาบ้างก็เลยขออนุญาตว่ามีสักแห่งหนึ่งไหมให้ฉันขอทำบ้างเถอะชาวเมืองก็เลยเอาสินะเห็นนะแกมีฤทธิ์ดีก็เลยให้เนี่ยตรงเนี้ยโคลนเต็มไปหมดเลยนะน้ำเต็มโคลนเต็มเอาฤาษีทำตรงนี้ก็แล้วกันเผื่อจะใช้ฤทธิ์จะเสร็จเร็วหน่อยฤาษีก็บอกถ้าเราใช้ฤทธิ์นะมันก็แป๊บเดียวมันก็เสร็จแหมไม่ยั่งใจให้ยินดีนะนั้นควรจะทำด้วยมือของตัวเองก็เลยขุดดินขนดินมาถมยังไม่ทันเสร็จเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีทีนี้ที่อื่นก็ทำเสร็จหมดนะเหลือแต่ที่ฤาษีทำนี่มันไม่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมากับภิกษุสงฆ์มากมายทำยังไงฤาษีก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ควรจะเหยียบโคลนตมแล้วข้ามไป
ราะฉะนั้นควรจะเหยียบเราข้ามไปแกก็เลยสละชีวิตเนี่ยแหละขอถวายเป็นพุทธบูชาไปแล้วกันก็เลยเอาไอ้หนังเสือเนี่ยนะหนังเสือฤาษีเขาจะมีหนังเสือฤาษีทุกวันนี้บางกลุ่มก็มีหนังเสือที่มีหนังเสือและปูนั่งเป็นต้นเนี่ยนะมีฤาษีที่อินเดียสมัยนี้ยังมีอยู่เมื่อไม่นานนี้ก็ดูภาพยังเห็นนั่งหลังเสืออยู่เลยเนี่ยนะแต่ต้องเป็นค่อนข้างมีบุญหน่อยนะถึงจะได้ใช้หนังเสือได้เนี่ยนะแกก็ปูหนังเสือลงไปแล้วก็นอนทับนอนคว่ำเนี่ยนะเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าเดินเหยียบคว่ำทีนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยนะฤาษีนี้ความที่ท่านเนี่ยทรงไตรเพศอยู่แล้วเรียนคัมภีร์มหาปุริสลักษณะมาเป็นอย่างดีพอเหลือบตาดูจะรู้เลยว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยนะคือเขาเรียนคล้ายๆกับว่าพวกที่เรียนสายที่เรียกว่าหมอดูนะที่ดูลักษณะคนมาเป็นอย่างดีเห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าใครจะเป็นยังไงเนี่ยนะฤาษีนี้ก็เหมือนกันแกเรียนคัมภีร์มหาปุริสลักษณะมาเป็นอย่างดีพอเห็นรู้ได้เลยว่านี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาคิดในใจนะถ้าเราปรารถนาหมดกิเลสเราจะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายเดินตามหลังภิกษุเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเป็นพระอรหันต์ทันทีเนี่ยนะคือถ้าเรามีใจนะเสร็จแล้วท่านก็บอกเอ๊ะจะประโยชน์อะไรด้วยการตรัสรู้แล้วก็บรรลุไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะชายชาติพลังอย่างเราอ่ะนะควรอะไรที่เราจะตรัสรู้ไปแต่เพียงผู้เดียวนั่นนะก็ถ้าเป็นทุกคนนะโดยมากๆแล้วไม่ค่อยมีใครที่จะสละโอกาสอันนี้เนี่ยนะสละโอกาสที่เรียกว่าสามารถจะบรรลุภายได้ภายในไม่ถึง1นาทีเนี่ยนะบรรลุทันทีเลยแต่ท่านไม่เอาเนี่ยนะประโยชน์อะไรด้วยการที่เราจะบรรลุหรือว่าตรัสรู้เนี่ยนะแต่เพียงผู้เดียวอยากกันนั้นเลยนะถ้าเราตรัสรู้แล้วเราก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราปรินิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเราโล่งใจแล้วก็จะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเนี่ยนะด้วยบุญญาธิการนี้คืออธิการที่ได้ถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือล้มตัวลงนอนเพื่อจะให้พระองค์เดินข้ามนี่ก็ถือว่าได้ถวายชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์เลยว่าอันนั้นพยากรณ์บอกภิกษุทั้งหลายกับบริษัททั้งหมดที่มาณที่นั้นว่าท่านทั้งหลายจงดูฤาษีนี้เนี่ยนะฤาษีนี้เป็นพุทธางกูลนะคำว่าพุทธางกูลก็คือพุทธบวกอังกุระอังกุระแปลว่าหนอก็คนเนี้ยเป็นหนอของพระพุทธเจ้านะว่าคนนี้ต่อไปการจากนี้ล่วงไป4อสงไขยแสนกับเขาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเนี่ยนะมีพ่อชื่อว่าพระเจ้าสุทโธทนะมีแม่ชื่อว่าพระสิริมหามายานะอย่างที่พุทธประวัติเราเรียนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วเมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะก็ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่ทีนี้พอได้รับพุทธพยากรณ์เสร็จเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายก็ดีใจใหญ่เลยก็มาบูชาฤาษีบูชาอะไรกันว่ามันก็มีประชาชนส่วนหนึ่งดีใจอยู่ว่าเออนี่นะดีนะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ข้ามจากพระพุทธเจ้าองค์นี้นะเราก็จะไปคอยข้ามกับพระพุทธเจ้าองค์นี้เขาว่างั้นเราไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าทีปังกรเราก็ไปคอยบรรลุตอนพระพุทธเจ้าพระสัมมาณะโคดมนะเขาก็มีคอยแบบนี้ถามว่าพวกคอยนั้นนะมีปริมาณน้อยหรือมากมีเป็นหมื่นๆเลยนะที่มีใจแบบนั้นนะแล้วพวกนั้นไม่ได้บรรลุทั้งหมดไอ้พวกที่บอกว่าคอยเนี่ยนะฐานนี้ฉันไม่ไปอ่ะจะไปคอยฐานอ่ะพวกนั้นไม่ได้บรรลุกันเนี่ยนะพวกนั้นก็จะถามว่าบรรลุเมื่อไหร่บรรลุตอนพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้หรือบรรลุตอนที่กับพระพุทธเจ้าของเราและบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยมีมากนั่นนะไม่ใช่พระโพธิสัตว์พระองค์เดียวถามว่ามีใครบ้างอ่ะก็คือพระนางพิมพานี่แหละเจ้าหนึ่งก่อนแล้วก็คนอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะเป็นหมื่นๆคนพระนางพิมพานี่ก็เห็นฤาษีได้รับพุทธพยากรณ์นะแต่ว่าอาจจะเคยผูกพันกันมาหลายชาติยังไงไม่ทราบก็เลยเขาก็ถือดอกบัวมา8ดอกจะมาบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอมาเห็นฤาษีเข้าก็เลยมีใจเลื่อมใสในฤาษีเนี่ยนะที่ฤาษีปรารถนาโพธิญาณนางนี่ชื่อว่าสุมิตาเนี่ยนะชื่อสุมิตาไม่ใช่สุมิตรานะสุมิตาชื่อนางสุมิตานี่ก็ถือดอกบัวมา8ดอก
ก็ถวายแก่พระโพธิสัตว์ได้5ดอกว่างั้นว่า5ดอกนี้ขอท่านจงบูชาทำพุทธบูชานะเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วน3ดอกนี้เป็นของฉันฉันก็ทำบุญปรารถนาอันนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์พระนางนางสุมิตาซึ่งคือพระนางยโสธราพิมพาด้วยเหมือนกันในตอนนั้นนะก็แล้วก็มีพวกอื่นๆที่ทำบุญร่วมปรารถนาอีกมากพระฤาษีคือสุเมธบัณฑิตเนี่ยหลังจากที่พุทธบริษัททั้งหมดทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นต้นเข้าไปกันหมดแล้วสุเมธฤาษีก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยนะก็นั่งพิจารณาว่าเรานี้ได้รับพุทธพยากรณ์นะคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำที่แน่นอนถามว่าเหมือนอะไรบ้างก็อุปมาว่าคำพูดพระพุทธเจ้าแน่นอนคือถ้าเช้ามาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองถ้าท่อนไม้คว้างขึ้นต้องตกคนคันแก่ถ้าได้กำหนดคลอดคนถ้าแบกของหนักๆไปถึงที่ต้องวางนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องตายคำพูดพระพุทธเจ้าแน่นอนฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่เสร็จแล้วท่านก็มาคิดว่าเอ๊ะการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ต้องมีธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสิอันนั้นแหละเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าจะพิจารณาถึงธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งคิดดูเอ๊ะจะเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นได้ยังไงตรงนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อภิญญา5สมาบัติ8จะคิดเองไม่ได้อันนะท่านได้อภิญญา5สมาบัติ8ท่านก็เลยใคร่ครวญค้นคิดถึงว่าธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นแน่ก็เลยพิจารณาดูก็เห็นทานเนี่ยเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคือที่บอกว่าเมื่อเราค้นหาบารมีเนี่ยนะก็เห็นบารมีเนี่ยเป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นทางใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนประพฤติมาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องบำเพ็ญทานบารมีมาจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยสอนตนหรือเตือนตนด้วยตนว่าท่านจงยึดบารมีข้อที่หนึ่งนี้ให้มั่นคงก่อนท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ นะถ้าปรารถนาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะท่านต้องบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นท่านเห็นยาจกทั้งชั้นต่ำปานกลางทั้งชั้นสูงแล้วท่านจงให้ทานอย่าให้เหลือเนี่ยนะต้องให้แบบไม่เหลือถามว่าเหมือนอะไรบอกเหมือนหม้อที่เขาคว่ำไว้ฉะนั้นบอกเหมือนอย่างว่าหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงแล้วน้ำย่อมไหลออกไปหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นฉันใดเนี่ยนะท่านก็ต้องบำเพ็ญทานเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะท่านก็บำสมาทานทานบารมีก็อย่าลืมว่าความตั้งใจอันนั้นเนี่ยแรงกล้ามากเนี่ยนะตั้งใจว่าฉันจะต้องให้ทานเหมือนหม้อคว่ำนะสมาทานอย่างเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยนะตั้งใจไว้แบบนั้นจริงๆซึ่งเป็นความสุดจริตใจอย่างยิ่งซึ่งสำหรับคนที่ได้ฌานเนี่ยนะไอความคิดอันนั้นซึ่งมีฌานเป็นบาทนะความคิดที่สมาทานบารมีอ่ะมีฌานเป็นบาทอธิษฐานอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องให้ทานเหมือนกับหม้อคว่ำเราจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ให้ทานยังไงมันก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ดีท่านก็เลยสมาทานว่าจะให้ทานเหมือนกับหม้อคว่ำแล้วก็ค้นบารมีไปอีกก็เห็นศีลบารมีว่าเราจะต้องรักษาศีลนี้เสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะหมายความว่าชีวิตจะตายไปก็ช่างจะขอบำเพ็ญศีลบารมีเพราะศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสมาทานศีลที่เป็นไปในภูมิ4รักษาเหมือนกับจามรีรักษาขนหางเนี่ยนะก็เห็นศีลบารมีข้อที่2คือศีลบารมีก็ตรวจหาคนไปอีกก็เห็นบารมีข้อที่3คือเนกขัมมะบารมีว่าท่านจะต้องเห็นภพทั้ง3เหมือนกับห้องขังเนี่ยนะก็ธรรมดาคนที่อยู่คุกมานานเนี่ยนะแหมอยากออกจากคุกเหลือเกินไงนะฉันใดเขาบอกว่าท่านจงเห็นภพทั้ง3เหมือนกับคุกตารางท่านยินดีที่จะออกจากภพ3ฉันนั้นก็สมาทานอย่างมั่นคงอีกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ค้นหาบารมีข้อที่4ก็เห็นปัญญาบารมีซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยปัญญาบารมีท่านก็เลยสมาทานปัญญาบารมีเหมือนอะไรก็บอกว่าท่านจะต้องเข้าไปถามผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปเที่ยวถามเหมือนอะไรบอกเหมือนพระภิกษุเดินบิณฑบาตไม่เลือกลำดับตระกูลฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แล้วก็คนต่อไปก็เห็นวิริยะบารมีเนี่ยนะ
ทีนี้วิริยะบารมีก็ตั้งใจมั่นสมาทานมั่นคงว่าความเพียรของเราต้องไม่ย่อหย่อนเนี่ยนะต้องไม่รู้สึกว่าท้อถอยเลยเหมือนอะไรบอกเหมือนสีหราชสีเนี่ยนะเป็นผู้ที่องอาจในทุกอิริยาบถเหมือนกันเถอะไม่รู้สึกหวั่นเกรงเลยเหมือนกันใจเราต้องเป็นอย่างนั้นก็สมาทานเสร็จแล้วก็ค้นหาบารมีไปอีกก็เห็นขันติบารมีซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยสมาทานคืออธิษฐานจิตให้มั่นว่าท่านจะต้องอดทนทั้งคำยกย่องและคำดูหมิ่นเนี่ยนะถ้าบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี้คนอื่นจะทิ้งของสะอาดหรือไม่สะอาดลงไปแผ่นดินก็ไม่ดีใจไม่เสียใจท่านต้องสมาทานจิตให้เป็นอย่างนั้นนะต้องบำเพ็ญขันติบารมีอย่างนี้จึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็พิจารณาถึงบารมีอื่นอีกก็เห็นสัจจะบารมีเป็นข้อที่7เนี่ยนะก็เลยสมาทานสัจจะบารมีถามว่าเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนดาวประกายพลึกดาวดวงหนึ่งที่โคจรไม่ว่าจะฤดูไหนก็โคจรเช่นนั้นท่านจะต้องรักษาสัจจะของท่านเหมือนกับเนี่ยนะรักษาสัจจะเหมือนกับดาวที่โคจรเที่ยงแท้แน่นอนเสร็จแล้วก็เห็นบารมีข้ออื่นต่อไปอีกก็คือเมตตาบารมีท่านก็เลยสมาทานเมตตาบารมีถามว่าเหมือนอะไรเหมือนอย่างน้ำที่เย็นเนี่ยนะเขาบอกว่าใครจะอาบก็ชื่นเย็นเหมือนกันหมดใครจะอาบก็ชำระของสกปรกได้หมดฉันใดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจิตท่านเหมือนกับน้ำแผ่เมตตาไปในสัตว์ทุกชนชั้นวรรณะทั้งหมดมีใจประดุจกับน้ำก็เลยสมาทานเมตตาบารมีว่าท่านจะต้องมีเมตตาเหมือนกับน้ำนะนะก็พิจารณาค้นคว้าถึงบารมีข้อต่อไปอีกก็เห็นอุเบกขาบารมีเนี่ยนะเห็นอุเบกขาบารมีก็สมาทานอุเบกขาบารมีเหมือนกับแผ่นดินอีกเหมือนกันเนี่ยนะก็เลยสมาทานบารมีทั้ง10ก็ใคร่ครวญถึงสภาวะทั้งกิจทั้งลักษณะของบารมีทั้ง10พิจารณาทั้งทวนขึ้นทวนลงเนี่ยนะพิจารณาตั้งแต่ข้อที่1คือทานไปจนถึง อุเบกขาพิจารณาจากอุเบกขามหาทานพิจารณาสับระหว่างกลางเนี่ยนะมันก็มีการพิจารณาบารมีอย่างมากเนี่ยนะมีพิจารณาทบทวนสลับไปสลับมาแล้วก็สมาทานอธิษฐานเอาไว้มั่นคงอยู่ที่จิตใจพอท่านสมาทานอย่างนั้นแผ่นดินก็ไหวอีกเหมือนกันเนี่ยนะแผ่นดินก็ไหวตอนที่สมาทานบารมีเนี่ยนะหลังจากที่ท่านสมาทานหรือตั้งใจว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีณจุดนั้นเนี่ยนับมาเลยว่าอีก4อสงไขยแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าวันชาตินั้นท่านก็บำเพ็ญบารมีนะตามสมควรแก่อัตภาพหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรดับขันปรินิพานไปเนี่ยนะพร้อมทั้งสาวกก็หมดพระพุทธศาสนาพระองค์หนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้ววันเวลาก็ผ่านไปอีก1อสงไขยเสร็จ1อสงไขยพอดีจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้านามว่าโกณฑัญญะท่านก็ได้บำเพ็ญไปบำเพ็ญบุญกุศลกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะอีกก็ได้รับพุทธไวยากรณ์อีกเป็นรอบที่2เนี่ยนะวันเวลาผ่านไปอีก1อสงไขยเนี่ยนะของเรานี่รวบรัดสบายมาก1อสงไขยหายใจไม่ทันเลยแป๊บเดียวก็เลยผ่านไป1อสงไขยก็ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ามงคลเนี่ยนะมังคละพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีรัศมีนะกว้างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยรัศมีเป็นจักรวาลเลยเป็นผู้ที่มีรัศมีที่ออกจากพระกายไม่มีที่สิ้นสุดสรุปว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าทั้งหมด24พระองค์ด้วยกันเนี่ยนะองค์แรกก็พนามวทีปังกรองค์ที่2โกณฑัญญะองค์ที่3มังคละไล่มาอย่างเงี้ยนะเรื่อยมาจนถึงอะไรเรวตะอโนมัทสีปิยทัสสีอัฏฐทัสสีเนี่ยไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเนี่ยนะเมื่อแสนกับที่แล้วก็ปทุมมุตระก็ถอยหลงลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะวิปัสสีสิกขีเวสภูกกูสันโธโกนาคมโนกัสสปะเนี่ยก็ไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนับไม่ได้ว่าไอ้ที่ทำไปนี้ทำไปเท่าไหร่ดังนั้นก็บำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นในระหว่างเนี่ยนะท่านให้ทานเนี่ยท่านจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ที่มีให้ได้นะที่เรียกว่ามีวัตถุที่ให้ได้ก็ให้หมดเลยไม่มีเหลือศีลก็รักษาเสมอด้วยชีวิต
อย่างถ้าใครอ่านจริยาปิฎกนะคัมภีร์จริยาปิฎกจริยาปิฎกนั้นพูดถึงการบำเพ็ญบารมีเฉพาะในกัปนี้กัปเดียวนะในบรรดากัปที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยยกมากัปเดียวเป็นตัวอย่างว่านี่นะหนึ่งในจำนวนตัวอย่างที่ท่านบำเพ็ญบุญมาจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าดูในคัมภีร์อัปปทานอีกจะเห็นว่าโอ้ชาติที่เป็นพระเจ้าติโลกวิชัยจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นจักรพรรดิที่ทำบุญมากอีกเหมือนกันเนี่ยนะทำบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะนะนั้นสรุปว่าบำเพ็ญบารมีมาเป็นอย่างมากในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างองค์ที่24คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะไปเนี่ยถามว่าท่านก็มาเกิดเหมือนกันถามว่าท่านเป็นอะไรบอกเป็นโชติปาละมานพเนี่ยนะเป็นโชติปาละมานพเป็นคนเกิดในวรรณะสูงเนี่ยนะตอนหลังก็ออกมีศรัทธาออกบวชพอออกบวชก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะได้อภิญญา5สมาบัติ8อีกเหมือนกันเนี่ยนะทรงพระไตรปิฎกทำงานพระศาสนามากแต่ว่าท่านถ้าตาดูตามนั้นนะไม่ทราบว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมนานหรือไม่แต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเกิดเป็นท้าวสักกะเนี่ยนะตอนที่เป็นท้าวสักกะเนี่ยมาช่วยพระศาสนาอยู่ตอนนั้นเนี่ยปลายศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะปลายศาสนาก็เละเทะเหมือนกันเนี่ยนะคล้ายๆกับของเรายุคนี้แหละแต่ว่านั้นท้าวสักกะท่านก็ลงมาแก้ไขเนี่ยนะดูในกัณหชาดกนี่กล่าวไว้อย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้หลังจากพระพุทธเจ้านั้นก็ผ่านไปนะท่านก็เกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างก็สลับนะจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วมาจนถึงองค์ปัจจุบันอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยจนมีอยู่ชาติหนึ่งท่านก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพอเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะนะจุติจากดาวดึงแล้วมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะจุติจากพระเวสสันดรก็เกิดในดุสิตเนี่ยนะจุติจากดุสิตก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพิเศษอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะจุติจากดุสิตนั้นอ่ะมีเทวดาเนี่ยนะเป็นหมื่นโลกธาตุมาอาราธนาก่อนนะอาราธนาว่ากาละนี้เป็นกาละที่สมควรแล้วนะที่ท่านจะได้ลงไปตรัสรู้เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านนี้บำเพ็ญบารมีไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นพรหมไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นมารไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นท้าวสักกะแต่ท่านปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้การที่สมควรแล้วนะเนื่องจากว่ามีบุพพนิมิตเกิดขึ้นแล้วว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาก็มาอาราธนากันพรหมกับเทวดามาอาราธนาเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาดูเลยว่ากาละนี้สมควรไหมที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ดูการก่อนพอตรวจดูการก็เห็นโอ้ใช้ได้มนุษย์ไม่เกินแสนปีแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีสมัยนั้นร้อยปีพอดีนะได้เงื่อนไขข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ดูไปอีกว่าจะไปปฏิสนธิเกิดที่ไหนเนี่ยนะก็ดูว่าเกิดในชมพูทวีปทีนี้ก็ไล่ตรงไปอีกว่าเกิดในตระกูลไหนก็เห็นนะตระกูลกษัตริย์ก็ดูว่าตอนนี้อายุของแม่เหลือเท่าไหร่เนี่ยนะแม่ตอนนี้อายุนะว่าจะไปเกิดกับใครนะเกิดกับนางกษัตริย์แล้วแม่อายุเท่าไหร่ก็อายุ10เดือนกับอีก7วันเนี่ยนะแม่เหลืออายุเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อธิษฐานก็จุติเลยก็มาเกิดในครรภ์มารดาเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเกิดคลอดมาปั๊บหลังอย่างนั้น7วันแม่ก็ตายรู้ตั้งแต่อยู่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะถามว่าทำไมแม่จะต้องตายระหว่างที่พระโพธิสัตว์มีอายุเท่านั้นบอกว่าเพราะว่าที่พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเจดีย์คนอื่นจะไปใช้สอยร่วมอีกไม่ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเจดีย์เหมือนกันท่านแม่ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่างั้นเถอะธรรมดานะสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยมีหลายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาอีกเหมือนกันว่าแม่พระโพธิสัตว์ต้องตายหลังจากประสูติ7วันอันนี้เรื่องธรรมดานั่นนะพอหลังจากประสูตินี่นะ7วันพอแม่ตายเหตุการณ์ที่น่าสังเกตอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระองค์จุติจากดุสิตมาเกิดในครรภ์เนี่ยนะอันนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเรียกชาติเขตเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวพออยู่ในครรภ์พอคลอดออกมาเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเนี่ยนะคลอดที่ไหนที่สวนลุมพินีวันประเทศตอนนี้ก็เนปาลน่ะนะท่านที่นั้นก็เป็นที่ประสูติเนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยพอประสูติก็แผ่นดินไหว
สังเกตดูนะภาพที่เนปาลตอนนี้ก็ยังทำอยู่คือท่านชี้มือขึ้นฟ้าเลยนะเป็นเด็กที่คลอดมาก็ชี้มือขึ้นฟ้าเนี่ยนะที่กล่าวว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดในภพใหม่ของเราไม่มีเนี่ยนะทีนี้พอที่พระองค์ประสูติก็ครองคารวาสวิสัยอยู่เท่าไหร่29ปีนะวันที่พระราหุลประสูติก็ออกบวชก็บอกมีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ต้องเห็นหน้าลูกทุกองค์จึงจะได้ออกบวชเนี่ยนะถามว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็คือมนุษย์เหมือนเราที่มีจิตใจมีอะไรทุกอย่างเหมือนกับเราแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญความเพียรอย่างมากเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบำเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นท่านเห็นลูกท่านก็รักลูกเหมือนกันนั้นแต่ท่านก็ตัดใจแล้วก็ออกบวชเนี่ยนะก็ออกบวชบำเพ็ญทุกขระกิริยาอยู่6ปีก็ได้บรรลุเป็นพระไอ้ที่บรรลุไม่ใช่เพราะทำทุกขระกิริยานะแต่ว่าอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ก็เลยหันไปบำเพ็ญเรื่องร่างกายให้เหมาะสมที่เรียกว่าได้ร่างกายสัปปายะอิริยาบถสัปปายะเป็นต้นก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสวยวิมุตติสุขสรุปว่ารอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่บริเวณนั้น7สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยนะแถวๆพุทธคยานะพระองค์อยู่แถวนั้นอยู่7สัปดาห์นะเช่นสัปดาห์ที่1ก็นั่งเสวยวิมุตติสุขบนแท่นวัชรอาสน์เนี่ยนะนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ตรงนั้น7วันหลังจากนั้นก็พอพ้น7วันก็แสดงยมกะปาฏิหาริย์เพราะเทวดาเขาสงสัยว่าเอ๊ะจะนั่งแสวงหามรรคผลอย่างอื่นอีกมั้งเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงยมกะปาฏิหาริย์เพื่อตัดความสงสัยหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินไปไกลตรงนั้นอีกหน่อยนะเพื่อที่จะไปยืนดูนะไกลพอสมควรนะยืนดูแท่นวัชรอาสน์ที่บำเพ็ญบารมีตั้ง4อสงไขยมาสถานที่ตรงนี้ทำให้บรรลุก็เลยดูโดยไม่กระพริบตาเรียกว่าอนิมิสเจดีเนี่ยนะดูแบบไม่กระพริบตาดูอยู่7วันเสร็จแล้วก็ระหว่างนั้นพระองค์ก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาอีก7วันเนี่ยนะนะบริเวณนั้นนะพุทธคยานั่นนะแล้วก็พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณรอบๆนั้นพร้อมกับการพิจารณาธรรมเนี่ยนะพอสัปดาห์ที่8เนี่ยนะพอผ่านไป7สัปดาห์สัปดาห์ที่8ก็ออกจากเข้าสมาบัติพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วก็ปารภที่จะไม่แสดงธรรมเนี่ยนะปารภที่จะไม่แสดงธรรมว่าเอ๊ะธรรมะที่เราตรัสรู้นี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งนักใช่มั้ยถ้าหากว่าเราสอนเข้าไปนะเขาก็ไม่รู้มันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราเพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่เพลิดเพลินในเรื่องกามคุณ5ธรรมะที่เราตรัสรู้ก็ลึกซึ้งแต่เขาไม่รู้เหนื่อยแน่เหมือนกันนั้นพรหมก็เลยก็บอกว่าโลกชิบหายแน่นั้นเขาก็เลยมาพรหมก็มาทูลอาราธนาใช่ไหมปกติคุณชูศรีจะพาว่าพรหมมาจโลกาธิปติตอนนี้ก็ลดไปเยอะแล้วนะบอกอาราธนาครั้งเดียวพอแล้วใช้ได้ทั้งบรรดาเงี้ยมา นะนั้นแล้วก็พรหมก็เลยมาอาราธนาที่บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในจักขุเนี่ยมีน้อยมีอยู่หมายถึงว่าคนกิเลสน้อยๆมีนะถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมนะถ้าเขาได้ฟังเขาจะรู้ทั่วถึงแน่อริยสัจนี้เขารู้ได้นะเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ก็พิจารณาถึงคำอาราธนาของพรหมอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีอยู่ต่อสรรพสัตว์ก็ตรวจดูอัธยาศัยพุทธสัตว์ทั้งหมดพอตรวจดูเสร็จพระองค์ก็รับอาราธนาพอรับอาราธนาพระองค์ก็มาพิจารณาเอ๊ะจะไปโปรดใครเป็นคนแรกก่อนควรจะโปรดใครก็พิจารณาเอออาราดาบทอุทกะดาบทนี้เป็นคนที่กิเลสน้อยมานานเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยกำลังสมาบัติเนี่ยนะกิเลสไม่ได้เกิดเลยในเรา ที่ท่านได้สมาบัติเนี่ยกิเลสน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเหล่านี้นะฟังธรรมไม่นานบรรลุเทวดามาบอกอาราระดาบทตายไปแล้วเมื่อ7วันอุทกะดาบทเพิ่งตายเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นก็บอกโอ้เสื่อมจากคุณใหญ่แล้วหนอเนี่ยนะถ้ารออีกสัก7วันหรือรออีกวันเดียวเนี่ยนะพวกเหล่านี้ก็จะบรรลุง่ายมากแต่ว่านนไปเกิดเป็นอรูปภพเนี่ยนะเจ้า1 60,000 กับอีกเจ้า1 84,000 กับก็รอไปเถอะมันก็โปรดไม่ได้แล้วทีก็พิจารณาถึงพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหมก็ตรวจจะไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังก็เลยประกาศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไง
สูตรแรกที่พระองค์แสดงก็แสดงอะไรสรุปธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็แสดงทุกสมุทัยนิโรธกับมรรคว่าหนทางอื่นเพื่อที่จะให้บรรลุไม่มีนอกจากการบรรลุอริยสัจแต่การจะบรรลุอริยสัจได้ต้องบรรลุด้วยมรรคมีองค์8นะเนี่ยนะก็คือบรรลุด้วยข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็จะบรรลุได้หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรจบพระอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าได้ธรรมจักสุพรหมอีก18โกฏก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงสงเคราะห์ปัญจวัคคีย์ให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลวันละองค์ไปเรื่อยจนถึง5ค่ําก็แสดงอนัตตลักขณสูตรก็บรรลุกันหมดเลยเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อยู่จําพรรษาด้วยกันพอออกพรรษาก็โปรดยสะกุลบุตรเนี่ยนะพร้อมกับพ่อแม่และภริยาของพยสะแล้วก็แสดงธรรมให้เพื่อนพยสะอีก55ท่านเนี่ยนะบรรลุหลังจากนั้นพระองค์ก็ประกาศสาวกไปประกาศศาสนาพระองค์เมื่อประกาศศาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์กลุ่มพัทธวัคคีอีก30รูปที่ไร่ฝ้ายเนี่ยนะหลังจากนั้นก็ไปทรมานอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะ3พี่น้องกับบริวารร่วม 1,000 เนี่ยนะด้วยแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 ก็กลุ่มเหล่านั้นบรรลุด้วยธรรมเทศนาชื่อว่าอธิตตปริยสูตรทีนี้พระองค์ก็ระลึกถึงพระเจ้าพิมพิสารจะไปเปลื้องคำปฏิญญาว่าถ้าตรัสรู้แล้วจะมาโปรดที่แว่นแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารก่อนพระองค์ก็ไปที่เมืองราชคฤห์ก็แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารกับบริษัทฟังเนี่ยนะด้วยเรื่องว่าพรหมนารทกัสสปะชาดกก็เป็นหนึ่งในมหาชาติเหมือนกันเนี่ยนะครกเทศมหาชาติกันแรกให้พระเจ้าพิมพิสารฟังก่อนนั้นพร้อมกับบริษัทเรียกว่าพรหมนารทกัสสปะชาดกที่พูดถึงแก้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงปราบไอ้มิจฉาทิฏฐิของชดินสามพี่น้องได้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากพระองค์ก็แสดงพรหมนารทกัสสปะชาดกว่าแก้มาแล้วว่างั้นเนี่ยไม่ใช่มาแก้ชาตินี้นะอดีตชาติก็ไปแก้มาแล้วเหมือนกันก็แสดงธรรมพระเจ้าพิมพิสารกับบริษัท11นะหดก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีก 11,000 เนี่ยนะนะหด1แปลว่า 10,000 งั้น 11,000 นี่บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เหลืออีก 10,000 ก็ถึงไตรสรณคมหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดเวฬุวันเนี่ยนะถวายวัดเวฬุวันพอตอนที่พระองค์อยู่วัดเวฬุวันก็พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะก็ออกบวชในพระศาสนาพระเจ้าสุทโธทนะนี้ฟังข่าวลูกชายอยู่ตลอดเลยไปยังไงนะลูกตอนนี้ทำอะไรอยู่นะจะมีคนมารายงานเป็นระยะแล้วก็จะมีเทวดาบางพวกมาบอกตลอดว่าตอนนี้บุตรของพระองค์เป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้บางช่วงที่ทรมานสลบล้มลงนะเทวดามาบอกเลยว่าตอนนี้บุตรพระองค์ตายแล้วพระเจ้าค่ะบอกไม่เชื่อลูกเราทำไมบรรลุไม่ตายเหมือนกันเนี่ยนะก็จะมีมารายงานเป็นระยะทีนี้กลุ่มเจ้าน้ำตาหลังก็คือเนี่ยพระนางยโสธราพิมพาได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์กินมือเดียวนางก็เอามั่งมือเดียวนะเขาก็ทุกอยู่ที่วังเหมือนกันเนี่ยนะเขาก็ทางโน้นได้ข่าวว่าเขาไม่ได้นอนบนที่นอนดีแล้วนะนอนกับพื้นนางก็นอนกับพื้นบ้างนะก็อยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วพระองค์ก็คิดถึงลูกตลอดเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้านะคือสิทธัตถะเนี่ยนะก็คิดถึงลูกเอ๊ะทำยังไงนะเรานี่ตอนนี้ก็แก่มากแล้วลูกไม่มาเยี่ยมสักทีเลยเหมือนกันทั้งก็เลยคิดถึงลูกพระเจ้าสุทโธทนะนะคิดถึงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคิดถึงลูกมากเอ๊ะเราถ้าเกิดตายก่อนนะก็พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะมีลูกคือเจ้าชายสิทธัตถะนี้อายุไม่น้อยกว่า40ปีเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนี่อายุเท่าไหร่พระพุทธเจ้าอายุ35ใช่ไหมตอนนั้นอายุ35พระเจ้าสุทโธทนะก็ร่วม70แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็โหเราไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งหรือเปล่าไม่รู้ลูกก็ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยก็คิดถึงลูกมากทำยังไงดีนะก็เลยส่งอำมาตย์ว่าตอนนี้พระองค์อยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วก็ส่งอำมาตย์ไปเลย1คนกับทหาร 1,000 ไปนิมนต์ท่านกลับทีว่าพ่ออยากเห็นว่างั้นอำมาตย์ก็ไปเลยกับบริวารไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กำลังฟังแสดงธรรมอยู่นะอำมาตย์กับทหารก็ไปยืนฟังทางอยู่ท้ายบริษัทฟังแล้วบรรลุหมดเลยก็เลยพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ชัดไม่ได้เป็นทหารแล้วนะฉันเป็นพระภิกษุแล้วนี่ก็ไม่ได้ทำพระราชาบอกก็บอกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นอมาตย์แล้วก็เลยบวชเป็น
นะก็ส่งไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะไม่เห็นมาสักทีก็ส่งไปเรื่อยอีกส่งไป9ชุดบรรลุหมดเลยเนี่ยนะก็เท่ากับ 9,000 แล้วก็เอ๊ะทหารนี่ไม่มีใครรักเราสักคนเลยอัมมาศไม่มีใครรักเราสักคนเลยก็คิดถึงกาลุทายีอัมมาศที่เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าของเราอ่ะนะสหชาติมีอยู่7ท่านนะ1ก็พนางยโสธราพิมพา2ก็นายฉันนามาศเนี่ยนะ3ก็กาลุทายีอัมมาศพระอานนท์เนี่ยนะแล้วก็ม้าคันธกะต้นโพเนี่ยนะต้นอัสสัทพฤกษ์เนี่ยนะต้นโพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขุมทรัพย์4ขุมเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าเป็นสหชาติเสร็จแล้วก็นึกถึงกาลุทายีอัมมาศนี่แหละก็เรียกมาปรึกษาว่าพ่อเนี่ยอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นไปเชิญให้ลูกเรากลับมาเถอะเราจะเห็นหน้าลูกเราเนี่ยนะกาลุทายีอัมมาศก็บอกว่าถ้าหากว่าให้บวชอันนี้ทำได้ก็บอกว่าจะบวชจะทำอะไรก็ช่างเถอะขอให้ได้นำลูกมากับเป็นอันใช้ได้อย่างนั้นอยากเห็นลูกอย่างเดียวจะบวชก็บวชไปนะก็กาลุทายีอัมมาศก็ไปเพื่อที่จะฟังธรรมไปก็ไปยืนท้ายบริษัทฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ดูรอดูวันเวลาผ่านไปจนถึงใบไม้ผลิเนี่ยนะฤดูใบไม้ผลิที่ใบถ้าแถวใดช่วงมีนานะถ้าแถวนั้นจะเป็นใบไม้มันจะผลิเต็มที่นะที่ร่วงใบร่วงหมดเสร็จแล้วก็ใบผลิเนี่ยนะมันก็สงบร่มเย็นสองข้างทางจะร่มรื่นมากตอนนั้นก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้ไปสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะสงเคราะห์ญาติพระองค์ก็รับเนี่ยนะก็เดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองกบิลพัสเนี่ยใช้เวลา2เดือนพระหนทางนี่60โยชน์เดินทางวันละโยชน์วันละโยชน์ก็เดินทางวันละ16กิโลเมตรเนี่ยนะวันละ16กิโลเมตร16กิโลเมตรเดินทาง2เดือนถึงแต่ในระหว่างทางนั้นพระกาลุทายีอัมมาศนี่ก็จะไปเอาอาหารที่วังพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าฉันทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นพระกาลุทายีก็เลยเป็นเอตทัคคะด้านว่าทำตระกูลให้เลื่อมใสไม่ใช่ตระกูลอื่นก็คือตระกูลสักยะนั่นแหละคือทำสักยะตระกูลให้เลื่อมใสเลยได้เป็นเอตทัคคะพระพุทธเจ้านี้ตอนที่เสด็จจากเมืองราชคฤห์เนี่ยพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 ถามว่า 20,000 เนี่ยกลุ่มไหนบ้างก็คือกลุ่มชาวมคธเนี่ย 10,000 นะมคธแล้วก็กลุ่มกบิลพัสดุอีก 10,000 เนี่ยนะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคงแสดงปารายณวรรคและปารายณสูตรเนี่ยคงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมาก 20,000 รูปไปก็เสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุทีนี้พอไปถึงเมืองกบิลพัสดุแล้วพวกญาติคือเจ้าสักยะทั้งหลายก็มาปรึกษากันว่าจะให้พระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าเป็นนักบวชแล้วใช่ไหมเป็นพระภิกษุจะไปจัดโรงแรมให้อยู่ได้ยังไงก็เลยก็ต้องหาสถานที่ที่ให้อยู่ตรงไหนเนาะสมควรก็เห็นสวนของเจ้านิโครธสักยะนิโครธเนี่ยนะมีสวนไทรอยู่ที่หนึ่งว่างั้นเถอะที่ตรงนี้เหมาะมากนะก็เลยเจ้านิโครธก็มอบถวายให้ก็เลยสร้างที่พักที่สวนนิโครธเนี่ยนะตอนหลังก็เป็นวัดชื่อว่านิโครธารามเนี่ยนะนิโครธนี่แปลว่าต้นไทรนะก็คือวัดไทรนั่นเองนะวัดไทรงามก็ได้นี่ก็เรียกว่าวัดไทรก็มีแต่ต้นไทรเยอะทีนี้พอพระองค์ไปถึงก็สักยะทั้งหลายก็มารับเสด็จกันทีนี้ในระหว่างที่มารับเสด็จเนี่ยนะก็ต่างก็ถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาเพื่อที่จะรับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเสด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะกับภิกษุสงฆ์ไปพักที่วัดนิโครธารามทีนี้ไอ้วิธีการต้อนรับเนี่ยนะเนื่องจากสายสักยะเนี่ยมีมานะมากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไหว้การตามลำดับนะจะไปไหว้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้ยังไงนะเขาถือมากเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยนะเขาถือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งพวกเด็กๆชาวเมืองเนี่ยส่งไปก่อนเนี่ยนะกุมารีกุมาริกาทั้งหลายกุมาส่งพวกเด็กๆเนี่ยไปหลังจากนั้นก็ส่งพวกราชกุมารเนี่ยนะคือส่งเด็กชาวเมืองเนี่ยก่อนแล้วก็พวกราชกุมารไปก่อนคือพวกเด็กวัยรุ่นนะส่งไปเป็นลำดับเสร็จแล้วพวกฝ่ายสักยะนี่ก็เขาก็จะแอบซ่อนอยู่ในเป็นช่องว่างช่องว่างช่องว่างอ่ะนะทีนี้พอไปถึงเจ้าสักยะเหล่านั้นเขาถือตัวว่าสิทธัตถะนี้เป็นน้องบ้างเป็นล้านบ้างเราเนี่ยเป็นลุงเขานะเราเนี่ยเป็นอาเขานะอย่างเงี้ยนะโดยศักดิ์แล้วเราเป็นอาเป็นพี่
สักสิทธัตถะเป็นน้องเป็นหลานก็มาคิดอย่างนี้เข้าก็เลยกล่าวกับพวกไอ้ราชกุมารพวกไหนที่อายุต่ำกว่า35นะพวกที่ต่ำกว่า35จะให้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าให้หมดเลยเสร็จแล้วพวกจักรยะเหล่านั้นเนี่ยที่มีอายุเกิน35ไปเนี่ยพวกนี้ไม่ไหว้ละก็นั่งนิ่งทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้อัธยาศัยของพวกเจ้าสักยะซึ่งมีมานะแก่กล้าขนาดนั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าพระญาติทั้งหลายนี้ไม่ไหว้เราเอาเถิดเนี่ยนะเราทั้งหลายจักยังให้พระญาติเหล่านั้นไหว้ก็เลยดำริอย่างนั้นก็เลยเข้าจตุทฌานเนี่ยนะอันเป็นบาทของอภิญญาจำเดิมแต่นั้นก็เหาะขึ้นสู่อากาศเหมือนกับโปรยธุลีเนี่ยลงบนเศียรของพระญาติทั้งหลายจริงๆแล้วฝุ่นไม่ได้ติดพระบาทของพระองค์หรอกแต่พระองค์นี่เหาะข้ามหัวไปมันก็เหมือนกับว่าฝุ่นเนี่ยโรยเปื้อนหมดนะก็เลยทำปาฏิหาริย์เรียกว่าทำยมกะปาฏิหาริย์กันนะพอเหาะขึ้นไปพระองค์ก็เนรมิตที่เรียกว่ารัตนจงกรมเนี่ยก่อนเนี่ยนะขอบจักรวาลอีกฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะเอาเขาสิเนรุมาทำเป็นที่เรียกว่าเสาจงกรมอ่ะแล้วก็เนรมิตรัตนจงกรมที่เรียกว่าทำเปิดโลกเนี่ยนะพันธารายละเอียดอย่างกว้างขวางในส่วนตรงนั้นก็ดูได้ในพุทธวงศ์กับจริยาปิฎกจะแสดงไว้ละเอียดพอสมควรถือตอนที่แสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยทำรัตนจงกรมเนี่ยนะแสดงหลังจากนั้นระหว่างที่อยู่รัตนจงกรมเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์กับแสดงจริยาปิฎกเนี่ยนะพูดถึงว่าอภินิหารของพระพุทธเจ้าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ากำลังของพระพุทธเจ้าก็ประกาศคือแสดงพุทธวงศ์กับจริยาปิฎกหลังจากนั้นพระองค์ก็ลงจากรัตนจงกรมมาเนี่ยนะก็ประทับนั่งพักใหญ่ทีนี้พระเจ้าสุทโธทนะพอทอดพระเนตรเห็นเป็นอัศจรรย์โอ้พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพ่อนี่อัศจรรย์ใจมากก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมื่อวันพระองค์ประสูติพวกพี่เลี้ยงเชิญพระองค์เนี่ยเข้าไปใกล้เพื่อจะนมัสการชดินชื่อว่ากาลเทวะเนี่ยนะก็คือการเทวินเนี่ยนะข้าพระองค์ก็ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์เนี่ยกลับไปตั้งอยู่ณศีรษะแห่งพราหมณ์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็ได้กราบพระองค์นี้เป็นกราบการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่1เนี่ยนะเรียกว่าจะเอามาให้ไหว้ฤาษีซะหน่อยเท้าไปเหยียบบนหัวฤาษีก็เลยฤาษีก็ต้องไหว้แทนเพราะฉะนั้นพ่อเห็นอย่างนั้นพ่อก็เลยไหว้อ่ะนะคือกราบจริงๆอ่ะนะเรียกว่าการกราบลูกครั้งที่แรกไงนะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นตอนอายุประมาณ7ขวบในวันวัปปะมงคลคือวันมงคลแรกนาขวัญเนี่ยนะที่ปกติอ่ะนะที่ในหลวงไถนาเองอ่ะนะประมาณนั้นไถนาก็เป็นเอาฤกษ์เฉยๆหรอกเสร็จแล้วก็เขาก็กั้นม่านวิสูตรเนี่ยกั้นม่านรอบต้นว่าเนี่ยนะให้พระกุมารเนี่ยนั่งพระกุมารนี้พวกสนมพวกพี่เลี้ยงทั้งหลายแหละไม่ได้ดูมัวแต่ไปดูแรกนาขวัญอยู่นิ่งๆก็เลยนั่งเข้าปฐมฌานเนี่ยนะนั่งเจริญอานาปานสติได้ฌานเลยทีนี้เงาว่าเนี่ยมันควรบ่ายแล้วมันควรจะคล้อยเงามันก็ไม่คล้อยเงาก็ตั้งอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นสนมทั้งหลายที่พวกพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยนะพอมาดูเข้าอ้าวโอ้อัศจรรย์มากไปกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะรู้พระเจ้าสุทโธทนะพอมาเห็นก็เลยกราบลูกชายเลยโอ้อัศจรรย์มากนะลูกเก่งมากก็เลยกราบลูกชายเป็นหนที่สองทีนี้มาบัดนี้คือตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแสดงยมกะปาฏิหาริย์ข้าพระองค์เห็นปาฏิหาริย์ที่ยังไม่เคยเห็นก็เลยกราบพระบาทของพระองค์กราบนี่หมายถึงกราบเท้านะนี้เป็นกราบเป็นการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่3ทีนี้เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยถวายบังคมแล้วเจ้าสักยะองค์หนึ่งก็ไม่อาจจะดำรงนิ่งอยู่ได้เนี่ยนะคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเขาเป็นพระราชานะเขาตำแหน่งพระราชาพระราชากราบแล้วบริษัทที่เหลือทำไงอ่ะก็เลยกราบกันหมดเพราะฉะนั้นปยุรญาติทั้งหมดก็ถวายบังคมพระองค์ก็เลยเสด็จลงจากอากาศเนี่ยนะบนบวรพุทธอาฏิปูลาศเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วพระปยุรญาติก็ได้ประชุมกันแวดล้อมทั้งหมดมีใจแน่วแน่อยู่ทุกคนเจริญพุทธคุณหมดเลยเนี่ยนะโอ้โหพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์มากนะเจริญพุทธคุณกันจิตสงบกันหมดเลยเขาบอกว่าลำดับนั้นมหาเมฆก็ยังฝนโบกครพัดให้ตกลงมาเนี่ยนะน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำฝนสีแดงเสียงเนี่ยสู้ซ่าไหลไปลงที่ลุ่มผู้ต้องการให้เปียกก็เปียกเนี่ยนะ
ฝนนั้นไม่ตกต้องกายของผู้ที่ไม่ต้องการให้เปียกแม้แต่หยดเดียวฝนแปลกมากเขาเรียกฝนโบกครพัดเนี่ยนะเรียกว่าตกใครอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกปวงชนที่อยู่ในนั้นก็อัศจรรย์กันหมดภิกษุก็เลยพูดกันว่าโอ้น่าอัศจรรย์โอ้ไม่เคยมีอนุภาพของพระพุทธเจ้ามหาเมฆจึงยังฝนโบกครพัดเห็นปานนี้ให้ตกในสมาคมแห่งพระปยุรญาตพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอย่างนั้นคือฟังภิกษุเขายกย่องอย่างนี้นะก็เลยถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนาพูดถึงกันด้วยเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูลว่านะกราบทูลให้ทรงทราบที่เล่าถึงเรื่องความอัศจรรย์พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มหาเมฆยังฝนบกครพัดให้ตกลงนะแม้ในการก่อนเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มหาเมฆเห็นปานี้ก็ยังฝนบกครพัดให้ตกลงในญาติสมาคมเหมือนกันเนี่ยนะคือฝนที่ตกแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมีเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ย ก็ตกแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็เลยบอกว่าในการไหนพระเจ้าค่ะก็ถามนะก็บอกว่าในการนั้นเป็นอดีตไหมพระเวสสันดรอันพระองค์ภิกษุก็เลยอาราธนาให้นำมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือแสดงเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยพระองค์ก็อาศัยคำมาราธนาของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะที่อาศัยเรื่องฝนโบกครพัดเนี่ยพระองค์ก็เลยแสดงที่เรียกว่าพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะที่เล่าไปทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวโดยประมวลเนี่ยนะภาพรวมของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะภาพรวมของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ปรารถนาทางใจปรารถนาทางวาจาแล้วก็ได้รับพุทธไวยากรณ์มาแล้วก็บำเพ็ญบารมีพบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าประวัติโดยย่อเนี่ยนะจนมาถึงเหตุการณ์ว่าที่แสดงพระเวสสันดรเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลก็คืออาศัยฝนบกครพัดเนี่ยแสดงเนี่ยนะที่น่าสังเกตว่าพระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หลายเรื่องเช่นว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะ7ครั้งในสมัยที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรนะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้ง7ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นการให้ทานนับว่าอุกฤษมากเนี่ยนะให้ทานอย่างอุกฤษอย่างสูงมาก